ีนี้เล่าย้อนไปหน่อยนะคะเพื่อให้เห็นภาพเยอะขึ้นงานสัมมนาเมื่อวานเนี่ยย้ำอีกทีชื่อที่เขาจัดงานนะคะก็คือการใช้พื้นที่ทหารบทบาทหน้าที่ของทหารกับท้องถิ่นในการพัฒนาประเทศนะคะแล้วช่วงเช้าเนี่ยก็จะมีพลตำรวจโทคำดลวิทุกประจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีมาร่วมเปิดงานด้วยช่วงเช้ามีการเสวนาในหัวข้อของการใช้พื้นที่ทหารบทบาทหน้าที่ของทหารในการสร้างพื้นที่สีเขียวแล้วก็การช่วยเหลือประชาชนแล้วช่วงบ่ายก็เป็นการเสวนาประชาชนแล้วก็แนวความคิดในการใช้พื้นที่ทหารเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีก็มีส.ส.จากพรรคก้าวไกลมากันเยอะนะคะแล้วช่วงเย็นค่ะเป็นคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ในฐานะประธานคณะก้าวหน้าก็มาบรรยายพิเศษเรื่องประสบการงานท้องถิ่นของคณะก้าวหน้ากับแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ทหารเพื่อประโยชน์ประชาชนนะคะทีนี้ช่วงหนึ่งขยายความเรื่องสนามกอล์ฟนิดนึงนะคะถูกปฏิเสธนะคุณเชตวันเตือประโคนส.ส.ปทุมธานีของพรรคก้าวไกลในฐานะกรรมาธิการทหารนะคะบอกแบบนี้ก็คือพูดถึงเป้าหมายในการทวงคืนสนามกอล์ฟทูปะเตมีมาเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้บอกว่าแบบนี้นะคะเนื่องจากเห็นว่าพื้นที่ขนาดใหญ่ของกองทัพ625ไร่ใจกลางเมืองที่ควรทำประโยชน์ได้มากกว่าสนามกอล์ฟที่ประชาชนไม่กี่คนได้ใช้ประโยชน์ซึ่งอาจจะไม่คุ้มค่ากับจำนวนประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเกือบ 300,000 คนแล้วก็ไม่มีพื้นที่ออกกำลังกายแล้วก็ต้องไปใช้ในพื้นที่ที่มันอันตรายหรือว่าซอยตันไปออกกำลังกายหรือว่าไปวิ่งหลังสนามกอล์ฟทูปะเตมีแต่ว่าไม่สามารถไปใช้ประโยชน์ได้มากอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่สนามกอล์ฟใหญ่ขนาดนี้เนี่ยก็เลยเสนอว่าอยากจะให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ได้เหมือนสวนรถไฟที่การรถไฟคืนพื้นที่ให้กทม.นำมาใช้ประโยชน์ทีนี้ก็เลยมีการเนี่ยนำเสนอว่าสนามกอล์ฟทูปะเตมีเดี๋ยวจะต้องคืนให้รัฐบาลก็เอามาเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์ไหมเป็นศูนย์กีฬาไหมอย่างที่คุณวิโรจน์ได้ขยายความไปนะคะทีนี้แผนการภายหลังจากทางกองทัพอากาศคืนสนามกอล์ฟทูปะเตมีให้รัฐบาลทางฝั่งของส.ส.เชตวันเนี่ยยอมรับบอกว่าก็ไม่ได้มีแผนวางไว้นะคะถ้ารัฐบาลได้รับพื้นที่แล้วจะจัดสรรพื้นที่มาใช้ประโยชน์อะไรบ้างอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทางรัฐบาลแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการใดๆก็ควรจะต้องเป็นไปตามความต้องการของประชาชนเพราะว่าประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์และผู้บัญชาการทหารอากาศก็ควรสอบถามประชาชนด้วยถ้าจะนำไปดำเนินการเป็นศูนย์กีฬาว่าประชาชนเขาต้องการกีฬาอะไรบ้างแถวนั้นเขาอยากได้อะไรบ้างก็อยากให้ไปสอบถามด้วยครับเพราะว่าถ้ามันเรียกว่าสปอร์ตคอมเพล็กซ์จริงๆข้างในก็อาจจะมีสนามเทนนิสนะครับมีสนามแบดมินตันสนามไปตองและอื่นๆเหมือนกับที่ณตอนนี้นะครับสวนสาธารณะใจกลางเมืองถูกพัฒนาให้เป็นแบบนั้นเดี๋ยวรอดูชาวปทุมคงจะดีใจกับข่าวนี้เช่นเดียวกันซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่แค่สนามกอล์ฟทูปะเตมีก็มีสนามงูอีกที่นึงด้วยนะคะนะครับก็พื้นที่ตรงส่วนนั้นจะเป็นพื้นที่ของกองทัพอากาศซะเป็นส่วนใหญ่อีกเรื่องนึงที่เมื่อสักครู่นี้เราถามคุณวิโรจน์ไปแล้วก็ได้รับคำตอบมาเป็นนัยยะหลายๆอย่างนั่นก็เพราะว่าล่าสุดมันมีกระแสนะครับว่าเรื่องของคดียุบพรรคกลับมาถูกพูดถึงอีกครั้งและแหล่งข่าวของเราที่ใกล้ชิดนะครับกับทางองค์กรอิสระเนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วคดียุบพรรคการเมืองตอนนี้ไม่ได้มีแค่2พรรคด้วยนะตอนนี้ยังมีอยู่ถึง3ชื่อ3พรรคด้วยกันที่มีโอกาสใช้คำว่ามีโอกาสถูกยุบนะครับนั่นก็คือแน่นอนพรรคก้าวไกลของคุณวิโรจน์ลักษณะอดิสรที่เมื่อสักครู่นี้เราสัมภาษณ์กันไปพรรคภูมิใจไทยที่มีกรณีเกี่ยวข้องกับคุณศักดิ์สยามและพรรคพลังประชารัฐที่หลายคนคิดว่าเอ้าพลังประชารัฐยังมีสถานะหรือว่ามีความเสี่ยงอยู่หรือปรากฏว่ายังมีอยู่นะครับเพราะนี่แหล่งข่าวระดับสูงขององค์กรอิสระเนี่ยบอกเลยว่าคดียุบพรรคการเมืองสำคัญคืบหน้าไปมากมีพรรคการเมืองที่ยังมีคำร้องค้างอยู่รวม3พรรคเราไปกันทีละพรรคนะเดี๋ยวผมไปก้าวไกลก่อนพรรคแรกก้าวไกลไม่ต้องพูดถึงครับสถานะปัจจุบันหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคและพรรคก้าวไกลมีพฤติการเข้าข่ายล้มล้างการปกครองและสั่งยุติการกระทำตอนนี้มีข่าวแยกออกมาเป็น2กระแสเกี่ยวกับคดียุบพรรคก้าวไกลในความรับผิดชอบของกกต.กระแสที่1กกต.พิจารณาสำนวนเสร็จเรียบร้อยแล้วและส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วคาดว่าการพิจารณาจะเสร็จสิ้นทั้งกระบวนการก่อนกลางปีนี้คือก่อนเดือนมิถุนายนตอนนี้เดือนอะไรตอนนี้เพิ่งมีนาเมษาพฤษภามิถุนาอีกประมาณ3เดือนเสร็จเองนะอันนี้กระแสที่1นะกระแสที่2กกต.พิจารณาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นกันตอนนี้อยู่ระหว่างที่นายทะเบียนพรรคการเมืองคือเลขาธิการกกต.สรุปเรื่องและส่งให้กกต.ชุดใหญ่รับทราบและส่งเรื่องต่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญซึ่งแน่นอนว่าแนวโน้มเกี่ยวกับคดีนี้ก็มีความเกี่ยวเนื่องกัน2ส่วนและก็มีโอกาสสูงที่พรรคก้าวไกลอาจจะโดนยุบเกี่ยวข้องกับพฤติการล้มล้างการปกครองแต่เพียงแต่ว่าแน่นอนครับว่า
สส44คนในรัฐบาลชุดที่แล้วที่เสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นี้ในท้ายที่สุดแล้วศาลรัฐธรรมนูญอาจจะวินิจฉัยว่าเป็นหนึ่งในการกระทำกัดกร่อนบ่อนแซะสถาบันพระมหากษัตริย์หรือไม่อันนี้ต้องรอดูกัดกร่อนบ่อนซ้อกัดกร่อนบ่อนซ้อนะครับถ้าเป็นคำแบบตรงๆเลยบ่อนซ้อบ่อนซ้อนะครับซึ่งเราดูว่าสุดท้ายแล้วจะมีการพิจารณาความผิดเป็นรายบุคคลแบบไม่เหมารวมหรือเปล่าอันนี้ก้าวไกลอันนี้ก้าวไกลพาไปดูพาร์ทที่2คุณผู้ชมคะภูมิใจไทยกันบ้างสถานะปัจจุบันนะคะตอนนี้กกต.กำลังเร่งพิจารณาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในคดีนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตเลขาธิการพรรคซึ่งยังคงไว้ซึ่งหุ้นห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรักชั่นค่ะสาเหตุที่คดีนี้ล่าช้ากว่าคดียุบพรรคก้าวไกลนะคะเป็นเพราะว่าคำวินิจฉัยของศาลเนี่ยเป็นเรื่องของนายศักดิ์สยามไม่ใช่เรื่องของพรรคโดยตรงแต่ว่าก็มีความเกี่ยวโยงกันตรงที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรักชั่นเคยบริจาคเงินให้พรรคภูมิใจไทยในช่วงที่คุณศักดิ์สยามเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและมีการประมูลงานก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบทในการกำกับดูแลของคุณศักดิ์สยามปรากฏว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรักชั่นได้งานเป็นจำนวนนับพันล้านบาทและมีการบริจาคเงินบางส่วนให้พรรคภูมิใจไทยการประมูลงานเนี่ยอาจจะเข้าข่ายความผิดหลายประการได้อย่างเช่นนะคะผลประโยชน์ทับซ้อนไหมเพราะว่าคุณศักดิ์สยามเป็นเจ้าของกิจการตัวจริงแต่กลับเข้าประมูลงานในหน่วยงานที่ตนเองกำกับดูแลขณะเดียวกันก็ยังมีข้อครหาเกี่ยวกับการประมูลว่ามีการสมยอมราคากันหรือเปล่าซึ่งถ้าพฤติกรรมเหล่านี้เป็นความผิดตามกฎหมายก็จะทำให้เงินบริจาคซึ่งเป็นเงินที่มิชอบด้วยกฎหมายเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคการเมืองได้เช่นกันนี่ภูมิใจไทยซึ่งเรื่องนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะแล้วก็จับตารอดูกันมานะคือช่วงต้นปีก็เป็นคดีของคุณศักดิ์สยามแล้วตอนนั้นก็รอดูกันมาว่าเออเราจะยังไงต่อเรื่องพรรคภูมิใจไทยแล้วก็เหมือนจะเงียบๆไปเนี่ยค่ะสาเหตุที่ช้าก็คือตรงนี้ซึ่งแน่นอนจะส่งผลต่อการเมืองภาพใหญ่มากๆยังไม่หมดครับพรรคที่3เพราะถ้าเรื่องเงินบริจาคเป็นประเด็นที่นำไปสู่การยุบพรรคได้พรรคที่3อย่างพลังประชารัฐก็ยังมีคำร้องที่ไม่ตกไปเช่นกันจำได้ไหมคำร้องเดิมเกี่ยวกับเงินบริจาคเข้าพรรคพลังประชารัฐซึ่งเคยรับบริจาคจากใครจากตู้ห่าวนายทุนจีนสีเทาเป็นเงินถึง3ล้านบาทโดยสถานะปัจจุบันว่ากันว่ากำลังรอผลการตรวจสอบจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ว่าเส้นทางเงินนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เป็นเงินบริจาคที่ได้มาโดยมิชอบและนำมาบริจาคเข้าพรรคการเมืองหรือไม่แบบนี้ก็จะเข้าข่ายถูกยุบพรรคได้เหมือนกันโดยกกต.จะมีหน้าที่ต้องสรุปสำนวนและคำร้องเสนอศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยต่อไปทั้งหมดทั้งปวงมีการวิเคราะห์กันว่าถ้า3พรรคนี้ถูกยุบใครได้ประโยชน์นี่ค่ะมีการวิเคราะห์ต่อยอดกันน่าสนใจมากใครที่เป็นคอการเมืองลองฟังดีๆนะคะเขาบอกว่าทั้งหมดนี้อาจจะเป็นแต้มต่อการเมืองให้กับพรรคเพื่อไทยหรือไม่แหล่งข่าวระดับสูงจากกกต.และนักสังเกตการทางการเมืองวิเคราะห์ตรงกันแบบนี้ค่ะบอกว่าคดียุบพรรคที่ค้างอยู่ในกระบวนการพิจารณาของกกต.ทั้งหมดอาจจะส่งผลดีกับพรรคเพื่อไทยค่ะซึ่งเป็นแกนนำรัฐบาลในปัจจุบันเพราะคดียุบพรรคก้าวไกลแม้จะยังไม่ส่งผลให้คะแนนนิยมของพรรคลดลงแต่แกนนำที่เป็นแม่เหล็กหรือแกนนำระดับเซเลบจะถูกลดบทบาทและจำกัดความเคลื่อนไหวลงระดับหนึ่งซึ่งพลังทางการเมืองจะลดน้อยลงไม่เท่ากับช่วงที่ยังมีตำแหน่งสังเกตได้จากคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่อาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลอดีตเลขาธิการพรรคแล้วก็คุณช่อพนิกาวานิชอดีตโฆษกพรรคเนี่ยเพราะว่าบทบาทจะต้องถูกเทไปยังแกนนำแถว2แถว3อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยอยากทำให้พรรคเพื่อไทยมีโอกาสมากขึ้นที่จะเอาชนะพรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งครั้งต่อไปได้นะคะทีนี้คดียุบพรรคภูมิใจไทยถึงแม้ว่ายังต้องใช้เวลายังต้องอีกพักหนึ่งรอก่อนนะคะแต่จะกลายเป็นเครื่องมือต่อรองทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยก็ได้เพราะพรรคถ้าพรรคภูมิใจไทยถูกยุบแกนนำรุ่น2จะมีพลังทางการเมืองน้อยกว่ารุ่นปัจจุบันมากและสสอาจถูกดูดเข้าพรรคเพื่อไทยหรือต้องควบรวมเข้ากับพรรคเพื่อไทยก็ได้เช่นเดียวกับพลังประชารัฐครับที่หลายคนบอกว่านี่จะเป็นรอบสุดท้ายที่ชื่อพรรคนี้จะคงอยู่หรือไม่การเลือกตั้งรอบหน้าอาจไม่มีพลังประชารัฐแล้วหรือเปล่าถ้าตอนนี้ไม่มีบิ๊กป้อมไม่มีพลเอกประวิตรอยู่พลังประชารัฐจะอยู่ต่อไปยังไงเพราะบางส่วนของพรรคก็พร้อมจะรวมกลับเข้าคืนสู่เพื่อไทยในอนาคตหรือเปล่าเนี่ยหลายคนถึงมองว่าณตอนนี้ทุกอย่างเข้าทางนายใหญ่ไม่ใช่เข้าทางพรรคใหญ่อย่างเพื่อไทยอย่างชัดเจนมากพอพูดถึงพรรคพลังประชารัฐนะคะภาพที่วิ่งมาในหัวของคุณพี่ผู้คืออะไรคะตอนนี้เหรอแรงบันดาลใจ คือภาพของดิฉันเนี่ยมาตอนที่บิ๊กป้อมใส่ชุดแดงในการประชุมพรรค
คุณผู้ชมจำได้ไหมทีมงานมีภาพไหมวันประชุมพักวันนั้นเนี่ยเราจะจำได้กันว่าโลโก้สีพักของพลังประชารัฐเนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินสีฟ้าใช่ไหมคะไม่ได้ภาพนี้ทีมงานตอนนั้นเป็นตอนสัญจรถ้าจะไม่ผิดถ้าจะที่หนองคายไหมครับกำลังหาอยู่นะโอเคก็จะเห็นว่าสมาชิกพรรคเนี่ยค่ะทุกคนก็จะใส่เป็นเสื้อสีน้ำเงินแล้วคนที่นั่งหัวโต๊ะก็คือหัวหน้าพรรคคือบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณใส่สีสีแดง ทั้งเสื้อทั้งกางเกงคือชุดมาแบบเท่เลยนะคือไม่ใช่แค่เสื้อกางเกงวอร์มก็สีแดงแล้วสีเสื้ออะไรแมชกันเป็นสีแดงครับคือครึ่งหนึ่งของพลังประชารัฐเนี่ยมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อไทยแต่โลโก้พรรคก็มีสีแดงด้วยนี่คุณเชื่อมโยงได้สีอย่างเดียวเลยก็วันนั้นเนี่ยถ้าใครเป็นอย่างนี้ใครที่เป็นคอการเมืองแล้วตามดีๆเขาวิเคราะห์กันเรื่องสีเสื้อค่อนข้างเยอะว่าอาจจะเป็นวัยรุ่นขึ้นไงคะแล้วโดดเด่นเพราะคุณเคยเห็นบิ๊กป้อมใส่ชุดสีแดงไหมไม่ค่อยนะถ้าแดงทั้งตัวเพิ่งเคยถ้าส่วนใหญ่จะเป็นลายหรือถ้าเกิดว่าเวลาขึ้นหาเสียงอย่างเงี้ยเสื้อพรรคก็จะเป็นโทนอ่ะขาวน้ำเงินต่างๆสีแดงมาแบบทั้งชุดแบบเนี้ยครั้งแรกไม่ค่อยเห็นรองเท้าก็เหมือนจะแดงๆด้วยคือมาแดงทั้งตัวมากเลยตอนแรกหลายคนบอกนี่คุณเศรษฐาหรือเปล่า สีแดงขนาดนี้อ่ะก็วิเคราะห์กันไปครับนี่คือบทบาทและสถานะที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเหมือนที่เรานำเสนอเสมอว่าในทางการเมืองไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องบังเอิญและไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้แล้วตอนนั้นบิ๊กป้อมบอกว่าจะปรับภาพลักษณ์ของพรรคพลังประชารัฐนี่นะเป็นอนุรักษ์แบบทันสมัยจะไปบอกว่าเขาไม่มีพรรคนี้ได้ยังไงอนาคตอนาคตไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ก็ทุกคนบอกแล้วว่าทุกวันนี้ที่พลังประชารัฐยังอยู่ได้ก็เพราะว่าชายคนนี้แต่วันข้างหน้าไม่รู้เหมือนกันเพราะอยู่อนามท่านก็ไม่ใช่น้อยนะถ้าท่านประกาศเลิกเล่นการเมืองเพราะว่าน้องกลางน้องเล็กบิ๊กป๊อกบิ๊กตู่ก็ไปหมดแล้วเหลือท่านอยู่คนเดียวข้างในเขาก็น่าจะยังรักกันดีเนาะเพราะว่าในพรรคพลังประชารัฐก็มีบิ๊กป๊อกนั่งดูแลกระทรวงทรัพย์อยู่มีผู้กองธรรมนัสที่ดูแลกระทรวงเกษตรอยู่เดี๋ยวรอดูกันต่อครับเพราะว่าตอนนี้หลายคนจับตาจบยังเนี่ยเรื่องสปกอุทยานยังไม่จบยังไม่จบต้องรอวันแมปใช่ไหมคะรอวันแมปด้วยนะครับ